ก้าวไกลพ่ายทั้งเกมในสภาและนอกสภากล่าวได้ว่าที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลเดินเกมที่ผิดพลาดอย่างรุนแรงทั้งเกมในสภาและนอกสภายุทธศาสตร์ในสภาที่จะผลักดันให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีและพรรคก้าวไกลได้เป็นแกนนำรัฐบาลนั้นมี2ส่วนด้วยกันคือ1การเดินเกมกับพรรคร่วมซึ่งก้าวไกลรู้ดีว่าถ้าไม่มีเพื่อไทยตนเองก็ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ทั้งด้อมส้มจริงและส้ม IO จึงส่งเสียงผ่านโซเชียลทุกแพลตฟอร์มเพื่อชี้นำสังคมว่าเพื่อไทยห้ามทิ้งก้าวไกลหากนายกรัฐมนตรีคนที่30ไม่ได้ชื่อพิธาก็แปลว่าก้าวไกลถูกเพื่อไทยหักหลังแต่สิ่งที่ก้าวไกลพลาดอย่างมากก็คือท่าทีที่ไม่ให้เกียรติพรรคร่วมปล่อยให้ติ่งส้มไล่ถล่มเพื่อไทยโดยไม่ห้ามปรามสองการเดินเกมในการโหวตเลือกนายกซึ่งการโหวตครั้งที่1ก้าวไกลพ่ายแพ้เนื่องจากดื้อดึงที่จะแก้มาตรา112จึงถูกทั้งสส.และสว.อภิปรายลากไส้ในสภาเสียยับเยินคะแนนนิยมจึงตกฮวบอีกทั้งศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งให้นายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่สส.ไว้ก่อนเนื่องจากถูกร้องเรื่องคุณสมบัติจึงไม่สามารถเสนอชื่อนายพิธาให้รัฐสภาโหวตเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งที่2ได้ส่วนยุทธศาสตร์นอกสภานั้นพรรคก้าวไกลก็พลาดอีกเนื่องจากการใช้ด้อมส้มทั้งส้มจริงและส้ม IO ไปตามถล่มคนที่เห็นต่างในแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆกระแสสังคมจึงตีกลับโดยมองว่าด้อมส้มและพรรคก้าวไกลเป็นอันธพาลครองเมืองส่งผลให้มวลชนที่จะลงถนนเพื่อสนับสนุนพรรคก้าวไกลในช่วงเวลานี้นั้นมีน้อยเต็มที